สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับรายการของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของเศรษฐกิจการลงทุนและการวางแผนบริหารจัดการเงินทองมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกันกับทางฟิลิปซึ่งก็แนะนำในเรื่องของการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องว่าการลงทุนให้ประสบความสำเร็จนั้นมีหลากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกลงทุนในหุ้นหรือว่าบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในเมกะเทรนด์หรือว่าแนวโน้มใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนะครับถ้าเราลองพิจารณาก็มีหลากหลายแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุการพัฒนาอย่างมากของเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างมากของอินเทอร์เน็ตแบบนี้เป็นต้นและหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเฮลท์แคร์หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาบริหารการลงทุนของบมจ.หลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องของธุรกิจเฮลท์แคร์พูดถึงภาพการลงทุนโดยรวมก่อนตอนนี้มีปัจจัยอะไรน่าติดตามบ้างครับครับก็สงครามการค้ากลับมาแล้วนะครับ พอหยุดไปยาวๆเนี่ยก็กลับมาทันทีนะครับคุณช้ำมาทวิตอีกแล้วใช่ใช่ครับก็ทำให้ตลาดแกว่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเห็นภาพข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆจากปีที่แล้วทั้งนั้นเลยครับคือปีที่แล้วพูดถึงเรื่องอะไรปีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้ตลาดแกว่งก็เป็นเรื่องเดิมนะครับอย่างสงครามการค้าเองหรือว่าเฟดเองนะครับเฟดเองเนี่ยก็ต้นปีเนี่ยพอเปลี่ยนเรื่องท่าทีก็ทำให้ตลาดกลับมาดูดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าปัจจัยเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยเดิมๆที่มาจากปีที่แล้วนะครับแล้วยิ่งตลาดขึ้นมาแรงๆแบบนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยบางตลาดขึ้นเกือบ 40% นะครับบางตลาดขึ้น 10% ผมว่าดาวไซด์ตรงนี้เนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นอันนี้ผมว่าแนะนำว่าระมัดระวังขึ้นนิดนึงก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่า valuation จริงๆพื้นฐานจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเรื่องของมูลค่าเรื่องของพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเรายังอยู่ในภาพใหญ่ๆที่เราต้องไม่ลืมว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวนะครับแล้วก็ liquidity หรือว่าสภาพคล่องที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันกำลังหายไปจากการที่เฟดเนี่ยเริ่มลดบาลานซ์ชีทหรือเริ่มลดขนาดงบดุลของตัวเองลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะดึงเม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยออกจากตลาดไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะวางแผนการลงทุนกันจริงๆนะครับในปีนี้ผมแนะนำว่า1คือเราต้องมั่นใจครับว่ากองทุนที่เราลงเนี่ยอยู่ในกองทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวได้นะครับถ้ามั่นใจตรงนี้เนี่ยต่อให้มีการแกว่งเนี่ยก็จะทำนิวไฮกลับมาได้นะครับอันนี้เราก็จะสามารถมั่นใจได้อย่างที่2คือมูลค่าต้องไม่แพงเกินไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอ liquidity มันหายไปเนี่ยการที่เราไปให้พรีเมียมเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ละมันต้องลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยราคาสูงๆเนี่ยอันนี้ก็อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งพื้นฐานดีราคาไม่แพงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาในการลงทุนในปีนี้นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนบ้างต้องระมัดระวังมากขึ้นบ้างเลือกอย่างพิถีพิถันมากขึ้นบ้างถูกต้องครับแล้วเฮลท์แคร์ล่ะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหลายคนบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีช่วงที่ดีมากๆราคาหุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นเยอะแล้วก็ปรับตัวร่วงลงมาบ้างแบบนี้ธุรกิจนี้ยังน่าสนใจไหมครับต้องบอกว่าที่ปรับตัวลดลงเนี่ยไม่ใช่พื้นฐานนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเมกะเทรนด์เนี่ยยังอยู่นะครับเรื่องของประชากรเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆเนี่ยอันนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเรามาดูถึงตัวผลการดำเนินงานตั้งแต่ที่ผ่านมาจากที่มันลงมาแรงๆเนี่ยผลการดำเนินงานก็ยังมีโกรธอยู่นะครับยังมีการเติบโตอยู่นะครับแต่สิ่งที่ทำให้ลงมาเนี่ยเป็นปัจจัยระยะสั้นเรื่องของนโยบายในด้านของราคายาเองหรือว่าล่าสุดเนี่ยที่ทำให้ลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพของสหรัฐที่ทำให้ตลาดเฮลท์แคร์เนี่ยเริ่มที่จะถูกเขย่าอีกรอบนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันถ้ามันผ่านไปได้นะครับเราก็มองว่าระยะยาวเนี่ยมันยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะเติบโตขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมีการลงทุนเป็นการลงทุนวางแผนการลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ยังน่าสนใจแล้วตอนนี้เนี่ยมูลค่าที่ลงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมนะครับทั้ง S&P 500หรือว่าในกลุ่มเมกะเทรนด์ด้วยกันเองเนี่ยก็ถือว่า valuation เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับขอเป็นความรู้ก่อนดีกว่าครับพอพูดถึงธุรกิจเฮลท์แคร์หลายคนอาจจะนึกภาพโรงพยาบาลอย่างเดียวซึ่งเมืองไทยเนี่ยธุรกิจเฮลท์แคร์หลักๆก็คือโรงพยาบาลแต่ในต่างประเทศเข้าใจว่าจะมีความหลากหลายมากกว่าเยอะธุรกิจเฮลท์แคร์ในต่างประเทศเขามีอะไรกันบ้างครับอย่างถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเนี่ยเราพูดถึงเมกะเทรนด์เนี่ยจริงๆแล้วเฮลท์แคร์เซอร์วิสไม่ใช่เมกะเทรนด์นะครับแต่เมกะเทรนด์ของเฮลท์แคร์จริงๆคือพวกไบโอเทคเรื่องของยาเรื่องของการรักษาแบบใหม่ๆนะครับพวกนี้เป็นเมกะเทรนด์ของที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่ง
ถ้ามาดูในหุ้นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์แคร์นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น4เซกเตอร์หลักๆด้วยกันนะครับอย่างเช่นไบโอเทคนะครับเรื่องของฟาร์มาซูติคอลหรือว่าพวกธุรกิจยาเองนะครับหรือว่าพวกวิธีการรักษาใหม่ๆ medical equipment ต่างๆหรือว่า medical วิธีการแบบเมทอดต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ healthcare service เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆอยู่ในนั้นนะครับซึ่งกองทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปเน้นเรื่องของเทคโนโลยี biotech นะครับเรื่องของยามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ healthcare service ที่เหมือนในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าลงทุนใน healthcare service ที่เป็นdefensive sector ไม่ใช่นะครับเราอยู่ในพวกกลุ่มที่มีความผันผวนค่อนข้างเยอะเรื่องของ R&D เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเยอะกว่านะครับเพราะ healthcare จริงๆที่โตจริงๆคือธุรกิจ healthcare ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้องไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนในธุรกิจ healthcare ที่ต่างประเทศแล้วก่อนที่จะไปลงทุนนี่เราต้องรู้ต้องเข้าใจอะไรบ้างอย่างแรกคือความผันผวนเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของ currency เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะ hedge หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยอาจจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะดูดีกว่าก็ได้ครับในช่วงนี้แล้วการเลือกว่ากองทุนนั้นเขาไปลงทุนในบริษัทอะไรธุรกิจอะไรมันมีกลยุทธ์ในการดูไหมครับก็ดูในเรื่องของเซกเตอร์ allocation เป็นหลักนะครับอย่างบางกองเนี่ยไปลงทุนในพวกที่เป็นไบโอเทคที่มีขนาดเล็กอันนี้ความผันผวนก็จะสูงขึ้นนะครับบางกองเนี่ยไปลงทุนในไบโอเทคแต่ขนาดใหญ่หน่อยหรือว่าไปลงทุนในพวกฟาร์มาซูติคอลซึ่งเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่พวกนี้เนี่ยความผันผวนก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเข้าไปดูเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปดูรายบริษัทก็ได้แต่เราอาจจะไปดูในเรื่องของ allocation ของเซกเตอร์หรือ allocation ของหุ้นว่า allocation เป็นยังไงนะครับเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้มากเนี่ยอยู่กับตัวใหญ่น่าจะดีกว่านะครับการที่จะดูจากตัวเล็กๆนะครับพวกไบโอเทคตัวเล็กๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงกว่าคือขึ้นอาจจะขึ้นเยอะแต่พอผันผวนผันผวนก็จะผันผวนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยมันผันผวนพร้อมกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความผันผวนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแล้วในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์กองทุนรวมเรามีกองทุนเฮลท์แคร์ที่แนะนำให้กับนักลงทุนไหมครับก็มีอยู่2กองที่มาแนะนำนะครับอย่างแยกแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือผันผวนสูงกับผันผวนที่ต่ำลงมาหน่อยนะครับอย่างถ้าเป็นผันผวนสูงหน่อยเนี่ยลงทุนในพวกไบโอเทคที่เป็นขนาดเล็กๆหน่อยเนี่ยความผันผวนก็จะสูงแต่ว่าผลตอบแทนที่ออกมาเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับก็จะเป็นของ B-care นะครับของบัวหลวงบัวหลวงบีแคร์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเน้นหุ้นตัวใหญ่สักนิดนึงนะครับก็จะเป็นของกสิกรนะครับก็จะเป็น KG Health นะครับของกสิกรสองกองนี้เขาไปลงทุนอะไรยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างจริงๆไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับก็คือลงทุนในพวกไบโอเทคลงทุนในฟาร์มาซูติคอลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า allocation ของหุ้นเนี่ยลงทุนในขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าง KG Health เนี่ยจะลงทุนในขนาดใหญ่มากกว่าบีแคร์เนี่ยจะลงทุนในขนาดเล็กมากกว่าณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนของบีแคร์ก็จะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนถูกจังหวะรอบที่ผ่านมาก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้ง2กองและรวมถึงกองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยเราสามารถซื้อผ่านฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทได้พูดถึงบริการนี้หน่อยครับครับก็เราสามารถที่จะซื้อได้เกือบทุกบลจ.นะครับในระบบของฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทเรียกได้ว่าเป็น one stop service เลยนะครับแล้วก็ได้หลากหลายช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาในปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนนะครับหรือว่าจะซื้อผ่านออนไลน์ก็สามารถทำได้นะครับออนไลน์ก็จะมีทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็บนแอปพลิเคชันมือถือนะครับทั้งระบบ iOS และ Android ท่านที่สนใจก็ลองไปปรึกษาดูไปสอบถามก็ได้นะครับว่าช่วงนี้มีกองทุนอะไรน่าสนใจบ้างและเพราะอะไรถึงน่าสนใจเราก็เอาเหตุผลนั้นมาลองพิจารณาดูถ้าเราชื่นชอบก็ใช้บริการของฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทในการซื้อกองทุนรวมของบลจ.ต่างๆได้โทรไปสอบถามได้นะครับที่026351718นะครับ026351718วันนี้ขอบพระคุณคุณสันพงษ์มากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพักครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังคงอยู่กับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับ